إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ชีวิตของพวกเรายืนยาวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลายคนมีโอกาสได้มาละหมาดมายังมัสยิดหลายคนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลหลายคนเป็นโรคร้ายบางคนหลงเลอะเลือนพี่น้องรู้ไหมเวลาเราได้อ่านอัลกุรอานเราได้อ่านหะดีษเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นี่อัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์บอกเกี่ยวกับสภาพของพวกเราเนี่ยว่ามิงกุ้มมายุตวาฟาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ตายไปเด็กๆตายเด็กๆหนุ่มๆเลยว่ามิงกุ้มมายุรัดดูอิลาอัรซาลิลอุมูรีลิกัยลายะอัลมามิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายหรอกอัลลอฮ์จะให้อยู่อายุเยอะแล้วก็หลงเลอะเลอะเลือนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่คือระบบการบริหารของอัลลอฮ์เอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ทุกคนดีหมดเลยทำไมไม่ให้ทุกคนรวยหมดเลยนั่นเป็นเรื่องของพระองค์พี่น้องลองดูสิให้รำไว้เลยนะครับอิสลามสอนให้เราเป็นคนดีเหมือนกันแต่อิสลามไม่ได้สอนให้เรารวยเหมือนกันถ้าทุกคนรวยหมดใครจะสร้างสุราพี่น้องใครจะตัดหญ้าใครจะผลิตพัดลมใครจะปูกระเบื้องให้เราเพราะทุกคนรวยหมดนี่คือความขอบคิดของมนุษย์ว่าทุกคนต้องรวยทุกคนต้องมีกินดีอยู่ดีแล้วใครจะทำงานให้เรานี่คือวัฏจักรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้อย่างสมบูรณ์แบบรวยถ้ามีอีมานก็มีความสุขจนมีอีมานก็มีความสุขปัญหาเราเชื่ออัลลอฮ์ไม่สุดใจปัญหาที่มันเกิดความทุกข์ของพวกเราทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วเราบอกเราเชื่ออัลลอฮ์เราศรัทธาอัลลอฮ์แต่เราเชื่อไม่สุดใจหรอกครับถ้าเราเชื่อสุดใจอย่างที่อัลลอฮ์บอกเราจะเดินตามคำสอนคนดีก็ถูกทดสอบไหมโดนคนเลวก็ถูกทดสอบไหมโดนฉะนั้นบางครั้งเอคนอาจจะน้อยใจทำไมนะคนเลวๆทำไมได้ดีคนโกงๆทำไมได้ดีคนไม่ละหมาดทำไมเขารวยคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกในกุรอานไว้แล้วฟะมะฮิลิลกาฟิรีนอัมฮิลฮุมรวยดาอัลลอฮ์บอกกับมุฮัมมัดเอานะปล่อยเวลาให้คนที่ไม่ศรัทธาก่อนให้เขาลอยนวลไปก่อนเดี๋ยวถึงวันพระองค์จะจัดการกับเขาเองนั่นวันนี้พี่น้องอยากจะปลอบใจทุกคนว่าอยู่บนโลกใบนี้รวยจนมีอีหม่านหรือเปล่าเวลามีอีหม่านน่ะหัวใจสุขไหมใครบอกอัลลอฮ์บอกอัลาบิซิกริลลาตัตมาอินนุลกูลูบนึกถึงอัลลอฮ์สิครับหัวใจจะมีสุขหัวใจมีสุขนะพี่น้องให้อยู่กลางแดดก็มีสุขถ้าหัวใจมีทุกข์ให้นอนห้องแอร์นอนหลับไหมบัญญีสุรินนอนหลับไหมมีเงินนอนมีพยาบาลอย่างดีกินอาหารทางสายสุขตรงไหน
ฉะนั้นความสุขนี่อยู่นี่และจะสุขยังไงอัลาบิซิกริลลาตัตไมอินนุนกุลูบคนที่อยู่บนมิมบัตนี้พี่น้องไม่ใช่ไม่มีเรื่องไม่ใช่ไม่เคยถูกทดสอบโดนแต่เวลาโดนถูกทดสอบเข้าหาอัลลอฮ์วิธีการเข้ายังไงอ่ะวิธีการเข้ายังไงนี่เราก็มาเรียนรู้ว่าวิธีจะหาอัลลอฮ์เข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วทำให้ใจมีสุขทำยังไงพี่น้องรู้ไหมนบีเวลาทุกข์ใจนบีกุ้มใจส่วนหนึ่งที่นบีทำก็คือดุอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลอาซีมุนฮาลีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุสซะมาวาติวัลอัรวะร็อบบุลอัรชิลอาซีมนี่คือดุอากุ้มใจของนบีคราใดที่นบีกุ้มใจนบีทุกข์ใจนบีจะอ่านต้นนี้เลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลอะซีมุนฮะลีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุสซะมาวาติวัลอัรวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมนี่คือดุอาปลอบใจในยามทุกข์ใจคำดุอาความหมายก็คืออัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่เบ็ดเสร็จอยู่ที่อัลลอฮ์มันเกินกำลังเราพี่น้องมันเกินกำลังเราเรามีมนุษย์เราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่ทศกัณฐ์เรามีแค่สองมือหนึ่งปากสองตาสองเท้างานใหญ่ๆเราได้แค่ทำแต่ความสำเร็จมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นวันนี้ชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจต้นนี้เราย้อนไปดูอีกหะดีษหนึ่งและเราเอาหะดีษต้นนี้มาดำเนินชีวิตนบีบอกยังไงรู้ไหมมันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยามินอาคิรใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์มั่นสุดใจแล้วก็ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เพราะว่าวันอาคิเราะห์วันแห่งการตอบแทนมี2อย่างขวาไปสวรรค์ซ้ายไปนรกเราเชื่อไหมถ้าเราเชื่อนบีบอกข้อที่1ให้ทํานี้ฟะลายุซิยารอฮูอย่าทําร้ายเพื่อนบ้านคนที่อยู่ข้างบ้านเราเราต้องเริ่มจากบ้านและคนข้างบ้านถ้าคนข้างบ้านรักเราพี่น้องไม่ต้องมีรั้วไม่ต้องมีรั้วถ้าคนข้างบ้านรักเราแล้วเขาจะรักเรายังไงเราไปบังคับเขาได้หรือคนจะรักเราแค่เราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเราเคยเอาอะไรไปให้ข้างบ้านไหมเราเคยให้เกียรติข้างบ้านไหมถ้าเราให้เกียรติข้างบ้านแบ่งปันข้างบ้านไม่ต้องมีรั้วพี่น้องเราจะมีรั้วมนุษย์เราจะมีรั้วมนุษย์ถ้าเราจะใส่รั้วเพื่อความสวยงามได้แต่ถ้าจะใส่รั้วเพื่อกันโจรไม่สำเร็จแต่เราจงนบีบอกถ้าหากเพื่อนบ้านดีเขาก็จะปกป้องเราพูดเราในแง่ดีคำพูดของเขาทุกครั้งมันดังยันฟ้ามันดังยันฟ้านี่ข้อที่หนึ่งมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟะลายุซิยาเราอย่าทำร้ายเพื่อนบ้านการทำร้ายเพื่อนบ้านไงก็ขี้เหนียวไงก็ขี้เหนียวไงขับรถเบนซ์ขับรถดีๆผ่านหน้าบ้านแต่คนข้างบ้านไม่เคยได้กินอะไรของเขาเลยท่านหญิงไอชาถามนบีท่านรอซูลฉันมีเพื่อนบ้านอยู่สองคนฉันจะช่วยเหลือใครให้ของกับใครนบีถามว่าประตูบ้านเธอใกล้กับบ้านใครเอาบ้านนั้นก่อนนี่คือสูตรที่นบีสอนไว้แล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าสังคมจะดีทำเพื่อนบ้านรอบๆก่อนยิ่งเราเป็นคนมีตังค์แบ่งส่วนหนึ่งให้ข้างบ้านไปถามเขาสิบางทีไม่ต้องรอกแค่เราเดินไปถามลูกๆเนี่ยมีตังค์ไปโรงเรียนไหมพี่น้องรู้ไหมความสุขของคนจนเนี่ยแค่คำคนรวยถามแค่นั้นแหละเดินผ่านมาอ้าวข้าวสารสักถังไหมแค่นั้นนึ่งอ่ะการสร้างคราวนี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขอยู่ในสังคมข้อที่สองมันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟัลยุกริมดอยฟาฮูนบีสั่งเลยพี่น้องเรื่องแขกต้อนรับแขก
อย่าเลี้ยงแขกเพื่อจะไล่หัวใจเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกครับอัลลอฮ์เห็นแล้วแขกที่มาเยือนเราเนี่ยเขามองตาเราออกว่าเราเลี้ยงเขาต้อนรับแบบเพื่อผ่านไปทีหรือต้อนรับถึงความดีใจคนนี่พี่น้องเขาไม่โง่หรอกฉะนั้นวันนี้เราไปเยือนบ้านใครหรือใครมาเยือนบ้านเราเขารู้ว่าเขาจะนั่งกี่นาทีเขาดูการต้อนรับนบีถึงบอกฟันยุกริมดอยฟาอูเป็นกฎกติกาเลยเป็นกฎกติกาเลยต้อนรับแขกผมจะเล่าถึงซอฮาบะห์คนหนึ่งจนพี่น้องมีแขกมานบีถามกลุ่มใครจะต้อนรับแขกคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้บอกผมเองครับที่บ้านน่ะมีอาหารจานเดียวอ่ะซึ่งจะให้ลูกกินแต่อาสาที่จะบอกว่าผมเองครับเชิญแขกไปกินให้เมียทำครัวแบบกุกกักกุกกักกุกกักแล้วก็ทำว่าไฟดับมีอาหารจานหนึ่งยกมาให้แขกแล้วตัวเองกับภรรยานั่งกินทำให้เสียงดังแบบอร่อยอร่อยซึ่งในจานไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวนี่คือซอฮาบะห์เราทำไม่ได้หรอกครับเราทำไม่ได้หรอกคนนั้นก็กินก็นึกว่าเจ้าของบ้านกินให้ลูกตัวเองเนี่ยกินน้ำจนกระทั่งลูกว่วงนอนแล้วนอนหลับไม่ได้กินอะไรเลยเจ้าของบ้านเขาทำท่ากินอาหารแบบอริดอร่อยแต่ในจานไม่มีอะไรเลยแขกได้กินอาหารเพียงจานเดียวรุ่งเช้าต่อมาชายคนนี้ไปเจอนบีบอกคุณรู้ไหมเมื่อคืนนี้อัลลอฮ์พอใจเราคงทำแบบซอฮาบะห์ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราต้อนรับแขกเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์จริงมนุษย์พี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับทุกคนก็มีรักโลภโกรธหลงเราขอดุอาต่อละโออัลลอฮ์ขอให้หัวใจของฉันคราใดที่มีแขกมาเยือนขอให้ฉันภูมิใจและเราจะรู้สิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นที่มันตามมาเราคิดไม่ถึงดังนั้นจงยกย่องให้เกียรติเป็นคำสั่งนบีเลยประการที่สามมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมศรัทธาต่อวันอาคิรอไหมฟัลยากุลคอยรอนพูดแต่เรื่องดีๆถ้าพูดดีไม่ได้เอาลิยัสมุดนิ่งพี่น้องรู้ไหมอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายจำไว้นะครับคำพูดดีๆเนี่ยไม่ต้องมีของอะไรไปให้หรอกมันมีความสุขคำพังเพยที่เขาบอกอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากเรากินน้ำอ้อยเรากินเฮลบูบอยเดี๋ยวมันก็หมดความหวานแต่คำพูดเนี่ยมันหวานถึงใจลองสิพี่น้องลองไปบอกฮัจญะห์อัลลอฮ์ฮัจญะห์น่ะสวยนะผมเชื่อเลยดูกระจกทั้งวันลองบอกฮัจญะห์อ้วนสิเกลียดเราด้วยแล้วก็ดูกระจกด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าทำไมนบีถึงบอกว่าฟัลยากุลคอยรอนพูดเรื่องดีๆถ้าพูดดีไม่ได้เอาลิยัสมุดฉะนั้นวันนี้คำพูดดีๆก็คือคำพูดที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอย่าเยาะเย้ยใครอย่าใส่ร้ายใครนี่คือคำพูดที่ดีเป้าหมายของนบีที่ว่าพูดดีหนึ่งอัลลอฮ์รอซูลว่ายังไงสองอย่าพูดเยาะเย้ยคนอันที่สามอย่าพูดแล้วหลอกลวงคนนี่คือเป้าหมายของอิสลามอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีม